หลังจากเราบ่มเมล็ดผักหวานในผ้าสีดำ7วันนี่คือมีการรดน้ำผ่านจากข้างบนลงไปข้างล่างที่ได้ปล่อยวิดีโอไปแล้วหนึ่งตัวที่วิธีการหมกตั้งแต่แรกเริ่มต้นรดน้ำผ่านทุกวันทุกเช้าพอครบ7วันวันนี้เราจะพามาเปิดดูว่าการเพาะงอกที่พูดถึงเป็นแบบไหนแต่ก้าหนึ่งก็จะใส่ได้ประมาณ500เมล็ดนี่คือ500เมล็ดที่เราเพาะงอกในตะกร้าใบเดียวกันนี่เช้าหน่อยนี่ตื่นที่3เสียงยังไม่มา นี่คือสภาพเมล็ดผักหวานป่าที่งอกแล้วเห็นไหมมันก็จะมีลูกที่มันไม่ติดแหละเนี่ยอันนี้แต่ส่วนมากเลยน่าจะ 90% ที่เพาะเห็นไหมนี่อันนี้คือเริ่มงอกรุ่นนี้คือเอาลงปลูกได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการปลูกเมล็ดพองงอกลงหลุมอีกทีนึงเดี๋ยวรอนี่ฟ้าสางซะก่อนเห็นไหมเขาจะมีรากฝอยพยายามอย่าให้โดนรากฝอยแล้วรากฝอยนี้คือถ้าโดนอากาศนานมากเกินไปโดยที่ยังไม่โดนวัสดุปลูกก็จะทำให้หากินได้ช้าลงโตแต่แบบโตช้าประมาณนี้แบบอย่าเอาตากอากาศไว้นานเขาว่านานนี่หมายถึงแบบลืมไว้เป็นวันอะไรรากก็จะฝ่อไปนะรากฝอยนี่จะมีลักษณะรากฝอยงานนี่เป็นรากตัวที่จะใช้ดูดซึมอาหารเราจะมีการไปเจาะรูที่โคนต้นพี่เลี้ยงแล้วก็เอารากเนี้ยหย่อนลงไปในรูแล้วก็กดทับเห็นไหมเต็มเลยงอกเยอะเลยเมล็ดผักหวานป่าสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองสายพันธุ์สระบุรีไหมมุมนี้จะมีที่ไม่ติดก็คือเขาจะเห็นชัดเลยครบ7วันนี่จะชัดเจนมากนี่รากใช่ไหมรากเต็มที่การเพาะงอกเดี๋ยวพาไปดูวิธีการปลูกเมล็ดเพาะงอกเดี๋ยวรอฟ้าสว่างก่อนเดี๋ยวพาไปดู